ครับ FC ครับนะวันนี้เราก็ได้ทำการแก้ไขเรื่องซีนฝาครอบวาล์วมันรั่วเนาะทีนี้อาการของซีนฝาครอบวาล์วรั่วเกิดจากเครื่องร้อน2เกิดจากใช้งานมานานไม่เคยเปลี่ยนอายุการใช้งานมันอยู่ประมาณ10ปีนะครับบางคนใช้งานมากกว่า10ปีมันก็รั่วแน่นอนนะครับจะมาถามเจ้าของรถว่าวันนี้เอารถเข้ามาเปลี่ยนมาซ่อมร้านจันทร์เซอร์วิสมากี่โมงครับ5ทุ่มครับออกจากบ้าน5ทุ่มมาถึงที่นี่ตี4เป็นคิวแรกนะครับก็ได้มาเปลี่ยนยาง4เส้นนะครับเปลี่ยนทั้งแม็กเปลี่ยนทั้งยาง FC รู้ไหมเปลี่ยนยางบิดโตนเปลี่ยนแม็กด้วยราคาถูกกว่าข้างนอกประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทไอ้ส่วนที่มันถูกกว่าเนี่ยเอามาทำฝาครอบวาล์วเป็นไงบ้างเจ้าของรถโคตรฉลาดเลยอ่ะคิดได้ไงอ่ะเออนี่แหละเขาเรียกว่าการคิดที่แบบที่ถูกต้องเลยครับคืออย่างที่บอกว่าเปลี่ยนข้างนอกราคาแม็กความยางนะครับอาจจะแพงกว่าช่างจันประมาณ 3,000 ถึง 4,000 แล้ววันนี้มาทำช่วงล่างแล้วก็มาทำซีนฝาครอบวาล์วเปลี่ยนไดแฟมใหม่นะครับเปลี่ยนซีนบัฟเฟอร์ชีนใหม่เป็นไงบ้างคุ้มไหมวันนี้คุ้มครับคนที่รื้อคือใครรู้ไหม คนที่รื้อออกช่างคนนั้นเรียกว่าช่างแอปจำชื่อไม่ได้ครับเขาชื่อช่างแอปครับเขาเป็นคนรื้อเนาะครับแล้วคนที่ประกอบคือใครช่างจันคือเชื่อไหมว่าการทำงานแล้วส่วนใหญ่เนาะคนไหนรื้อต้องคนนั้นประกอบถูกต้องไหมถูกครับก็คือว่าช่างแอปอ่ะเป็นคนรื้อแต่ช่างจันประกอบทีนี้เราก็จะมาไล่ดูว่าการประกอบเนี้ยก็คือต้องค่อนข้างประณีตแล้วต้องมีสีมาแต้มหัวหน้าทุกตัวว่าใต้ขันแน่นทุกตัวไหมเป็นไงบ้างดูจากที่ผมประกอบเป็นไงบ้างสบายใจไหมสบายใจครับแล้วผมละเอียดเป็นไงบ้างพอได้ไหมได้ครับคะแนนเต็ม10ได้ถึง5ไหมเกินนะครับได้เท่าไหร่คะแนนเต็ม10ยัง 9.5 ครับโอ้คะแนนเต็ม10ได้9เลยครับพี่น้องก็ถือว่าเยอะมากนะจริงๆทั้งจันทร์ได้แค่ถ้าลงอีกสักพันหน่อยได้จะลดราคาสักพันหนึ่งลงเลยนี่ไฟอยู่นี่สุดยอดเลย FC นะครับใครที่จะมาที่นี่บอกเลยว่าคนเยอะมากนะครับใครที่มาแล้วใจไม่เย็นเนี่ยบอกเลยว่าทำให้ลำบากบางคนมาแล้วช่างประกอบฝาครอบวาล์วเมื่อไรเสร็จช่างเมื่อไรจะประกอบเครื่องเสร็จคือบางทีงานพวกนี้มันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่างจันก็จะมาคุมเข้มเรื่องลูกน้องประกอบซึ่งเคสนี้ช่างจันทำให้ลูกน้องเป็นตัวอย่างว่าทุกครั้งถ้าประกอบเครื่องให้เอาสีเมจิกแต้มน็อตทุกตัวว่าตัวเองได้ขันไหมสังเกตไหมสมมติว่าถ้าน็อตตัวนี้ไม่ได้ขันเวลาไปแต้มปุ๊บปลายปากกาเป็นโดนมันก็จะโยกเยี่ยงใช่ไหมครับผมเราก็จะรู้ว่าได้ขันไม่ขันนะครับเพราะฉะนั้นงานพวกนี้ครับช่างจันก็ต้องเข้มงวดเพราะว่าเป็นงานละเอียดเป็นงานใช้ฝีมือลูกค้าหลายคนมาก็บอกว่าอยากให้ช่างจันทำให้จะได้ละเอียดถ้าลูกน้องทำไม่สบายใจแต่ทีนี้ผมก็ต้องมาเข้มกับลูกน้องว่าถ้าจะประกอบฝาครอบวาล์วล้าง EGR อุด EGR ต้องไล่ให้ดีเช็คให้ดีแล้วก็ต้องเอาปากกาเมจิกมาแต้มทุกตัวที่ประกอบเครื่องไม่งั้นเสียหายอย่างเช่นถ้าเราลืมขันน็อตท่อโทโบเส้นนี้ดูนี้นะดูนี้สมมติว่าถ้าเราลืมขันท่อโทโบเส้นนี้ถ้าท่อมันหลุดปุ๊บน้ำมันเครื่องก็จะออกแรงอัดก็จะหายเพราะลมมันออกถูกต้องไหมถูกถ้าเกิดว่าลืมขันรัดตัวนี้หรือว่าลืมใส่เข็มขัดรัดตัวนี้น้ำก็จะรั่วน้ำก็จะแห้งเครื่องพังได้ใช่สมมติเวลาช่างดึงออกปุ๊บเขาจะหนีบตัวนี้ดึงมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ดึงสายออกเวลาประกอบคืนน้ำมันอาจจะลืมเสียบแต่ถ้าเรามีปากกาเมจิกมาแต้มอ้าวไม่อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนี่เห็นไหมมันก็จะจุดสังเกตใช่แก้ไขงานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ช่างจันก็จะได้เข้มเรื่องช่างที่ทำเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องยนต์ให้มันละเอียดนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่ก็ทำให้เป็นครูนะเพราะฉะนั้นงานต่อไปนี้จากวันนี้เป็นต้นไปคำว่าผิดพลาดอย่าให้มันเกิดนะครับโอเคยังไงก็ฝากขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามแล้วก็มีคำแนะนำแล้วก็มาติชมนะครับใครที่เอารถมาทำไปแล้วสงสัยอะไรตรงไหนที่เราขาดตกบกพร่องก็ให้โทรมาบอกมาเตือนกันนะครับเราจะได้ปรับปรุงเนาะว่าจุดนี้ช่างจันต้องเพิ่มเติมตรงนี้นะจุดนั้นช่างจันต้องเพิ่มตรงนี้นะช่างจันช่างจันต้องรับให้ได้วันละ100คันนะผมมาคันที่90ผมไม่ได้ทำเลยช่างจันทำยังไงได้ให้ได้100คันก็มันทำไม่ได้ผมยังหาวิธีแก้อยู่
ขยายกิจการนะขยายไม่ได้แล้วดูแลไม่ทั่วถึงนะครับโอเคขอบคุณครับนี่ครับ